สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการเตรียมกันแล้วครับน่าจะได้โมกันเร็วๆนี้ครับกับวิทยุรุ่นโบราณวิทยุคุณปู่ครับวันนี้ก็ผมว่าจะเอามาทำการโมครับอุปกรณ์ที่ผมจะทำการโมก็คงจะวงจรเดิมคงไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่ามันโบราณมากเลยมันเก่าเกินไปแล้วครับเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะต้องแต่รุ่นคุณปู่อะพวกนี้ครับยี่ห้อมันจะเป็นของ National ครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านได้นะแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วแหละผมก็ไม่สนใจหรอกส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อไว้สะสมกันนะแต่ว่าผมว่าจะเอามาโมวิธีการโมของผมที่ผมคิดไว้นะครับก็จะใช้แอมป์นี่ครับพวก 502MT แล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวแบตน่าจะแพ็คใหม่อันนี้เอามาให้ดูก่อนแล้วก็อาจจะต้องย้ายวอลลุ่มครับวอลลุ่มอาจจะต้องย้ายครับนี่เขาเลยต้องเตรียมสายไฟไว้ก็แอมป์ตัวเนี้ยมันมี3วอลลุ่มไงก็อาจจะมาแทนชุดนี้เลย3วอลลุ่มแล้วก็ลำโพงครับเนี่ยอุปกรณ์มีไม่เยอะหรอกครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกสวิตช์ไฟสวิตช์ชาร์จอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันลำโพงผมจะใช้ลำโพงเสียงกลางนะพวกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดซื้อมาคู่ละ100กว่าบาทเองไม่แพงครับลำโพงมันจะต้องเป็นดอกเสียงกลางแบบเนี้ยเนี่ย เสียงกลาง4โอห์ม40วัตต์ยี่ห้ออะไรไม่รู้เป็นงานญี่ปุ่นนะพวกเนี้ยต้องรีบซื้อนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่เปล่าผมซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วซื้อมาทิ้งไว้นานแล้วก็เดี๋ยวก็จะต่อประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวเราลองเสียงกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราลื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราประกอบคร่าวๆก่อนแล้วจะค่อยลองเสียงเนาะเอาไขควงแป๊บก็เดี๋ยวจะทำการไขสกรูครับไขดูก่อนผมก็ลืมไปแล้วก่อนนี้ผมเคยแกะไว้รอบนึงแล้วครับตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราแกะกันอีกรอบหนึ่งครับว่ามันมีอะไรกันบ้างลืมครับเดี๋ยวแกะกันก่อนนะตอนนี้ก็ถอดสกรูมาเกือบหมดแล้วนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 7ตัว7ตัวก็ถอดออกมาครับสกรูมันเป็นเหมือนทองเหลืองนะดูดิต้องกี่ปีแล้วสนิมก็ยังไม่ขึ้นเลยนี่เห็นไหมชุบมาดีมากนะครับไปโยนเก็บไปก่อนแกะออกดูครับมีอะไรกันบ้างอันไหนไม่ใช้ยกออกไปก่อนเกะกะเราต้องใช้พื้นที่แบตเตอรี่ชาร์จทิ้งไว้ก่อนชาร์จแบตไว้ก่อนเฮ้เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับเขาว่าแกะไงวะเนี่ยรุ่นคุณปู่ออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่น่าจะ50ปีได้แล้วมั้งตัวนี้ครับแต่ว่าติดอะไรวะเอาไม่ออกโอเคครับแกะออกมาครับมาดูกันนี่ปั๊บสภาพยุ่งเหยิงมากเลยครับนี่เห็นไหมสภาพมันอันนี้เป็นจูนนะจูนรุ่นเก่าดูดิหมุนหาคลื่นความถี่วิทยุนะเป็นพวกวิทยุ AM FM เนี่ยครับชุดนี้ก็น่าจะหมุนดูดิมันหมุนตรงนี้เนี่ยหมุนตรงนี้แล้วก็จะไปหมุนพวกนี้ก็เป็นแกนฟลายผมคงไม่ได้ใช้วงจรมาแล้วครับตัวนี้เหมือนมีการโดนซ่อมมาแล้วนะเหมือนมีการถูกโมดิฟายมาแล้วเนี่ยสายไฟมันถูกบัดกีมันอะไรใหม่มีสกรูอะไรตรงนี้ด้วยก็ลำโพงมันหายไปหมดแล้วครับผมเคยแกะดูแล้วคือลำโพงมันไม่มีไอ้นี่แล้วมันไม่มีกระดาษแล้วไม่มีกลวยกระดาษแล้วนี่ครับเห็นไหมดูสภาพลำโพงมันนี่ลำโพงมันยังดังอยู่เปล่าก็ไม่รู้แต่กลวยกระดาษไม่มีแล้วครับลำโพงนี้เดี๋ยวก็คงเปลี่ยนใหม่ก็เท่ากันไหมเทียบกันครับดอกที่ผมซื้อมาใหม่น่าจะเท่ากันแหละมันเป็นมาตรฐานน่ะนี่ครับเท่ากันครับเดี๋ยวเราก็เอามาทดแทนนี่พอดีวะน่าจะพอดีนิดๆหน่อยๆน่าจะลงล็อกได้พอดีครับแต่พลาสติกมันเริ่มแตกไปหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาลองโอ้กาวตาช้างผมหมดอีกเดี๋ยวลองเอาปืนกาวหยอดก่อนแล้วกันเอาปืนกาวยิงก่อนแล้วกันเพราะว่ากาวตาช้างผมหมดอาจจะยิงสกรูแล้วก็อัดด้วยปืนกาวเนาะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะดูด้านนี้ก่อนครับเหมือนมันติดขอบนี่ครับมันติดขอบนี่นะเห็นไหม
ตรงนี้มันมีขอบอยู่ติดตรงนี้อยู่ครับเดี๋ยวผมคงจะต้องตัดนี่ออกตัดหรือว่าถ้าตัดเดี๋ยวลมมันจะรั่วแน่เลยหรือว่าเราจะตัดขอบไม่ดีเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันครับส่วนแอมที่ผมบอกตัวแอมครับไอลำโพงไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ครับคงไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องแอมที่ผมจะเอามาใช้นะพวกหม้อแปลงพวกอะไรเนี่ยผมไม่ใช้อยู่แล้วครับเนี่ยเอาไว้งี้แหละคงที่มันไว้อย่างงี้ครับคงไม่ได้ใช้อะไรมันอันนี้ก็คงไม่ใช้อะไรมันละก็คงจะเพิ่มแอมเข้าไปตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวเราค่อยหาที่ยึดมันแต่เดี๋ยวผมคงจะต้องย้ายวอลลุ่มมันอ่ะผมจะทำก็คงแอบไว้ที่ไหนสักที่พื้นที่มันเยอะไงเอาแอมแอบไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งก็ได้พื้นที่มันเยอะอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องถอดอะไรถ้ามันไม่พอแล้วก็เอาย้ายวอลลุ่มนี้มาเอามาทดแทนตรงนี้เลยครับ3ตัวเนาะแต่เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนลำโพงก่อนจะทดสอบเสียงคร่าวๆก่อนส่วนเรื่องย้ายวอลลุ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็เช็คดูก่อนว่าเราจะยึดยังไงได้บ้างจะว่าไปมันมีลำโพงเสียงแหลมตรงนี้ด้วยครับเรามาแกะดูกันก่อนผมยังไม่ได้แกะดูเลยตรงลำโพงจิ๋วตรงเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างนี่ผมว่าจะหาเสียงแหลมเล็กๆมาใส่อยู่แต่ว่าถ้ามันมีตรงนี้แล้วถ้ามันไม่เสียก็อาจจะใช้ลำโพงเดิมของมันไปด้วยนี่ครับมันเป็นลำโพงอะไรของมันเนี่ยเห็นไหมคิดว่ามันไม่น่าจะเสียนะแกะไม่ได้นะเหมือนมันเป็นลำโพงเปียโซอ่ะคุณรู้จักลำโพงเปียโซไหมลำโพงที่มันไม่มีวอยซ์ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมันอาจจะดังอยู่นะเนี่ยไอ้ลำโพงแบนๆเหมือนพวกลำโพงนาฬิกาครับอาจจะนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันตรงนี้มันมีการใส่ผ้ากองด้วยครับแล้วก็ผ้ากองมันไม่รู้มันทำมาจากอะไรมันยังไม่เสียเลยนะเนี่ยกองฝุ่นครับเนี่ยผ้ากองฝุ่นเนี่ยต้องกี่ปีแล้วผ้ากองมันยังดูอยู่ดีอยู่เลยครับไม่รู้มันทำมาจากอะไรเดี๋ยวผมยึดคืนไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะขาดเอาก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลำโพงกันก่อนลำโพงตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนมันก่อนแล้วก็อาจจะทดสอบเสียงก่อนแล้วค่อยย้ายวอลลุ่มเป็นสเต็ปต่อไปมาดูชุดลำโพงเดิมของมันก่อนครับลำโพงมันจะมีแค่3สายแค่นั้นครับนี่จะให้สังเกตคือมันจะใช้กาวร่วมครับพวกนี้มันจะเป็นลำโพงกาวร่วมก็คือฝั่งซ้ายอ่ะเนี่ยจะให้ดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาน่ะเส้นสีน้ำเงินนะครับมันจะเป็นเส้นกาวครับเฮ้ยใช่แล้วเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นกาวร่วมครับก็คือน้ำเงินก็จะคู่กับอันนี้เห็นไหมคู่นี้ก็จะเป็นลำโพงฝั่งซ้ายแล้วก็น้ำเงินคู่กับไอ้เส้นกลางนี่ก็จะไปลำโพงฝั่งขวาครับนะส่วน IC ของมันชุด Power Amp ของมันนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันมันเป็น Power Amp อะไรก็ไม่รู้นี่ครับเป็น IC ตัวเป้งๆเนี่ยเห็นไหมของ NEC มั้งเนี่ยของ NEC ครับมีเบอร์อยู่นะพอจะเห็นไหม 1277H เห็นไหม 1277H หาข้อมูลด้วยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมาดูสเปคกันครับคุณดูเทคโนโลยียุคเก่าแก่ครับ Power Amp 4.2 วัตต์ Dual Channel ครับวัตต์แม่งน้อยมากเลยเนี่ยเบอร์มันเนี่ย Micro PC 1277H เนี่ยเป็นสเตอริโอแอมป์ครับใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์ครับลำโพงที่4โอห์มจะได้อยู่แค่ 4.2 วัตต์เองต่อข้างดูดิไอ้4ตัวเป้งๆอย่างเงี้ยได้แค่4วัตต์เองโอ้โหเทคโนโลยีเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันตั้งแต่ปีอะไรนะไม่เนี่ยมันน่าจะใช้พิมพ์ดีดในการเขียน data sheet ด้วยมั้งเนี่ยนี่ครับเก่ามากเลยครับใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่5โวลต์ถึง16โวลต์ครับนะนี่ครับดูสเปคมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่นะดูขี้เกียจไปดูมันเนี่ยก็คงจะเก่ามากแล้วครับเพราะว่าแค่ 4.2 วัตต์เองก็คงไม่ได้ใช้แล้วเนาะมันก็ยังไม่เสียหรอกครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันตั้งแต่ปีไหนนะเนี่ย data sheet มันยังเป็นแบบว่ากระดาษที่มันสแกนมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อตัวนี้มีไมโครโฟนด้วยนะจ
จะเห็นอย่างนี้ไม่มันไม่ได้กระจอกงอกง่อยครับนี่ชุดนี้มีไมโครโฟนด้วยเป็นไมค์สเตอริโอด้วยนะเป็นไมค์สเตอริโอวิมีไว้ฝั่งนู้นอันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะส่วนวงจรอย่างอื่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คงไม่มีอะไรมากครับคงไม่ได้ใช้มันแล้วแหละนะมันเก่าเกินไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดลำโพงแล้วก็เดี๋ยวจะลองประกอบดูกันครับว่าจะเป็นประมาณไหนพวกสายไฟพวกนี้สายไฟอ่ะดีนะสายไฟเมื่อก่อนน่ะยุคเก่าๆเนี่ยทองแดงแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายไฟเดิมของมันนี่แหละเนี่ยอันนี้สายไมโครโฟนคงไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวผมจะมาเป็นสายลำโพงผมเลยเนาะจะได้ประหยัดเอ้แต่ผมก็มีแล้วนี่ว่าเดี๋ยวมาว่ากันลื้อก่อนแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกครับตัวลำโพงมันจะต้องโมดิฟายเล็กน้อยครับผมเอาครีมตัดขอบมันออกเล็กน้อยครับเนี่ยผมจะตัดขอบมันออกทั้ง4มุมเลยนี่ทั้ง4มุมเลยครับเพราะว่าตรงตัวขอบมันเห็นไหมมันมีลิปมีลิปอยู่มีลิปที่มันเป็นสูงๆอยู่นะครับเห็นไหมก็เลยจะต้องตัดออกครับนี่แต่ว่าฝั่งนี้แตกไปเยอะเลยครับไม่รู้จะยึดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองยึดกันก่อนเนี่ยครับมันแตกครับอาจจะต้องใช้กาวช่วยครับโอเคนะเดี๋ยวผมยึดกันก่อนครับตอนนี้ก็ทำการยึดลำโพงเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับทำไมมันถึงได้แตกครับฝั่งนี้มันไม่แตกเพราะว่ามันเป็นสกรูของเดิมของมันครับแต่ว่าลำโพงก่อนนั้นเนี้ยที่คิดว่าเจ้าของเก่ามันคงเอาไปโมหรือไปซ่อมครับมันเอาสกรูตัวใหญ่ใส่เข้าไปครับร่องมันก็เลยแตกครับเนี่ยมันแตกไปนะนี่ครับแต่ว่าผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาลองแอมกันครับเดี๋ยวจะลองแค่เสียงกันก่อนนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่ายังไม่ย้ายวอลลุ่มนะเดี๋ยวค่อยย้ายเพราะว่าถ้าย้ายวอลลุ่มใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะก็จะย้ายเสร็จเดี๋ยวเราจะแบบแค่ทดสอบก่อนว่าเสียงมีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะต้องต่อไอชุดเสียงแหลมนี่ด้วยเสียงแหลมเดี๋ยวเอาเข้าไปด้วยครับเอาพลังก่อนสายไฟรุ่นเก่าๆมันดีมากเลยครับเนี่ยผมเอามาเช็คดูแล้วเนี่ยมันแข็งดีนะมันน่าจะเป็นทองแดงแบบทองแดงอย่างดีอ่ะเนี่ยมันแข็งแล้วก็สายไฟมันเส้นเล็กแต่ว่าเนื้อทองแดงมันใหญ่มากเลยเมื่อกี้ที่เราจำไม่ผิดก็คือสีน้ำเงินมันจะเป็นขั้วลบเนาะถ้าดูจากตอนแรกผมก็เพราะว่าลำโพงมันไม่มีขั้วบอกผมก็จะต่อขั้วลบให้กับสีน้ำเงินไปเลยสีขาวก็เป็นขั้วบวกไปก็ต่อให้เหมือนกันทั้งสองข้างครับเนี่ยข้อดีของหัวแรงที่มันยี่ห้อดีๆเงี้ยมันร้อนไวครับแล้วมันบัดกีง่ายเนี่ยเพราะว่าความมันทำความร้อนได้ดีเรื่องหัวแรงก็แนะนำหาซื้อของดีๆนะครับเราก็จะใช้งานได้สะดวกสบายโอเคอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นการต่อแอมป์ครับนี่เตรียมไว้แล้วเล็บซ้ายไล่ขวาเดี๋ยวเราจะแค่ต่อทดสอบเสียงกันก่อนนะยังไม่ย้ายวอลลุ่มให้มันนี่ครับก็ใช้สายเดิมไปก่อนพอดีมันต่อไปแล้วก็ต่อให้ถูกขั้วนะครับเช็คขั้วดีๆนะพวกนี้ถ้าเราต่อผิดขั้วเบสมันจะไม่ออกครับมันจะกลับเฟดกันถ้าเราต่อผิดทั้ง2ฝั่งอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีขั้วบอกอยู่แล้วนี่ลบเข้าลบบวกเข้าบวกระวังมันช็อตด้วยนี่ครับแอมที่ผมใช้ก็จะเป็น M502MT นะสเปคมันจะสูงมากเลยนะอยู่ถึง40บวก40วัตต์เลยตัวเนี้ยถ้าเทียบกับของเดิมมันของเดิมมันแค่4วัตต์เองใช่ไหมที่เราดู data sheet กันตอนแรกอะแต่ตอนนี้มันเป็น40วัตต์ไปแล้วถึงว่าแรงกว่ากันถึง10เท่าเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้มัน40วัตต์จริงๆเราจะต้องอัดไฟให้มันเยอะๆนะแต่ตอนนี้ผมจะใช้ไฟแค่12โวลต์ถ้า12โวลต์มันน่าจะได้สัก15วัตต์นั้นได้อยู่แน่นอนครับ15วัตต์แต่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนขอต่อกันก่อนครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับวิธีการต่อไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเรามีแอมป์สำเร็จรูปอย่างนี้เอาลำโพงเอาสายลำโพงใส่ใช่ไหมแล้วก็ไฟเลี้ยงป้อนนี่เสร็จแล้วไฟเลี้ยงก็แบตเตอรี่ที่ผมแพ็คมานี่แพ็คมาแบบขี้เหร่ไปก่อนครับมีสวิตช์ด้วยก็เปิดสวิตช์ปุ๊บไฟติดปั๊บเร่งตรงนี้เปิดอีกรอบหนึ่งนี่ติดแล้วครับ
ก็เดี๋ยวเราทดสอบเสียงกันก่อนนะครับผมว่าดังไหมนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วลองกันเลยแต่เดี๋ยวเราต้องประกอบกันเป็นให้มันเป็นรูปเป็นร่างด้วยเสียงมันถึงจะได้ดีครับเดี๋ยวฟังคร่าวๆกันแป๊บหนึ่งนี่นี่เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับเปิดๆไปๆไปก่อนนะปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ปล่อยให้ตอนนี้ก็ดังแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้มันเป็นรูปร่างเนาะประกอบให้เป็นรูปร่างแล้วจะได้ทดสอบเสียงกันก่อนว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะยัดตรงไหนได้บ้างเนาะก็คงจะหาช่องที่มันพอจะลอดสายไฟไว้ได้นี่ครับพวกนี้ลำโพงมันปิดไม่สนิทอยู่แล้วมันมีช่องที่เราให้สามารถลอดเอาสายไฟออกได้เยอะอยู่โอเคครับตอนนี้ผมยึดสกรูมันสัก2ตัวแล้วก็เอาลอดมันตรงช่องตรงไอ้สวิตช์ไอ้ที่เอาไว้ปิดเปิดเล่นเทปเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันจริงๆจังๆแล้วครับนี่แบตเตอรี่เสียบนี่ครับเปิดเพลงเอาเพลงเมื่อกี้เลยดีกว่าหรือว่าจะเอาเบสหนักๆเลยครับเอาเพลงเมื่อกี้ก่อนอัสลาอะไรเนี่ยเห็นกำลังฮิตอยู่เนี่ยแต่ว่าอาจจะปิดเปิดนะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เยอะนี่ครับเป็นไงเสียงแม่งเอาเพลงดีกว่าเดี๋ยวขอทดสอบเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะขอหากันก่อนแป๊บนึงเอาเพลงที่ผมทดสอบบ่อยๆกันแล้วกันครับขวัญใจคนขายแรงครับผมนี่แหละไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนครับแล้วก็เสียงใช้ได้เลยครับกับเพลงของคุณราชันนะครับมาฟังกันนี่เราก็ปรับจูนให้มันเสียงใสๆมันก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ประมาณนี้เลยครับสองเราต่างเป็นแรงทีนี้เราก็หิ้วไปฟังที่ไหนก็ได้ละแต่ว่าจะหิ้วหน้าตาแปลกๆหน่อยแรงงานจนๆของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาทิมทาโอเคครับเสียงไม่ได้ดีที่อะไรเลยโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงหน่อยขอเป็นเพลงพวกเสียงพินหน่อยแล้วกันครับเสียงพินเนาะว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเสียงพินฟังพวกรายละเอียดแล้วกันครับมันมีให้เลือกเสียงพิน TikTok ด้วยลองหน่อยแล้วกันโอ้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ว่ะพวกนี้มีลิขสิทธิ์อยู่นะเดี๋ยวเราเอาเสียงพินที่ไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่านี่ฟังผ่อนคลายสบายสบายดีกว่าครับนี่นะประมาณนี้นะThank you.
ทีนี้เราอยากรู้ว่าเพลงพวก EDM มันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันเรามาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าโดนเดี๋ยวค่อยตัดออกเนาะโอเคมาฟังกันเพลงเทสหนังเลยครับถ้าลดให้เหลือแต่เสียงกลางนะเพิ่มแหลมแหลมมาเบสมาเบสมาบวกบวกโอเคนะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับกับการ modify ส่วนที่เหลือเดี๋ยวมันจะต้องไปย้ายวอลลุ่มแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นแค่งานคร่าวๆกันก่อนครับแต่ถ้าเรื่องเสียงนะครับผมว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่ไม่โอเคเลยครับเรื่องเสียงถ้าเทียบกับขนาดของมันมันเหมือนพวกวิทยุ AM FM โบราณน่ะที่ว่าเบสก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับมีแต่เสียงกลางครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าลำโพงมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นลำโพงเสียงกลางไงครับเอาแล้วสกรูนี้เหลือเนี่ยครับมันเป็นลำโพงเสียงกลางแบบเนี้ยเบสมันก็เลยไม่ค่อยมีครับแล้วตู้มันก็ไม่ใช่ตู้ปิดอะไรเลยเป็นตู้ที่โล่งๆไปเลยครับคงออกแบบให้แค่มีเสียงดังแค่นั้นครับแล้วก็พกพาได้ก็ต้องนึกถึงแล้วกันครับเทคโนโลยีเก่าแก่ขนาดนั้นโอเคนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันส่วนโมสเต็ปต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปแล้วครับสวัสดี